ว่าช่วงนี้ค่ะเราจะไปตรวจสอบการเคลื่อนที่ของพายุปลาบึกนะคะต้องจับตากันแบบวินาทีต่อวินาทีเลยทีเดียวนะคะเราจะคุยกับทางรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยนะคะอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับค่ะล่าสุดทิศทางของพายุปลาบึกเนี่ยนะคะเป็นไปอย่างที่ทางกรมอุตุคาดการณ์ไหมคะหรือว่ามันเปลี่ยนทิศทางไปทางไหนหรือเปล่าเป็นไปตามที่คาดการณ์ครับคือขณะนี้พายุโซนร้อนปลาบึกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เข้าสู่ในแนวของจังหวัดนครศรีธรรมราชห่างจากจังหวัดนครศรีประมาณ550กิโลเมตรครับมันจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆนะฮะแล้วก็จะเคลื่อนเข้าอ่าวไทยเนี่ยวันนี้ครับแล้วเสร็จแล้วก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เราคาดการไว้เนี่ยในตอนค่ำวันที่4นะครับ4มกราคมเพราะฉะนั้นระหว่างที่การเคลื่อนตัวของพายุไปเนี่ยมันก็จะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้นะครับเกือบจะทุกจังหวัดนะครับโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะครับครับแล้วจังหวัดตกหนักในที่นี้บางพื้นที่อาจจะเกิน100มิลลิเมตรนะครับเพราะนั้นพอพายุเข้าใกล้ฝั่งมากขึ้นเนี่ยคือช่วงวันที่4เนี่ยก็จะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากจนเกิดขึ้นอยู่แล้วก็จะมีสภาวะที่เกิดขึ้นพายุซัดฝั่งได้นะครับค่ะก็คืออิทธิพลของพายุปลาบึกครับค่ะท่านคะนิดนึงนะคะที่บอกว่าค่ำวันที่4เนี่ยนะคะจุดที่วิกฤตที่สุดเนี่ยคือจุดไหนคะที่จะโดนปะทะเป็นจุดแรกเราคาดไว้ที่นครศรีธรรมราชเลยครับที่อำเภออะไรคะท่านคะแถบไหนของนครศรีธรรมราชคะสามารถระบุเป็นอำเภอหรือว่าพื้นที่ได้เลยไหมคะแค่ประมาณตอนกลางขึ้นไปข้างบนประมาณนี้ครับค่ะค่ะและที่มีความกังวลแล้วเข้าสู่ในแนวของสุราษฎร์ธานีแล้วก็ชุมพรครับครับของแหลมตะลุมพุกเนี่ยครับมันมีความเสี่ยงขนาดไหนครับท่านรองอธิบดีครับก็อยู่ในบริเวณของที่ในแนวพายุเคยเคลื่อนไปครับก็มีความเสี่ยงอยู่ครับค่ะค่ะค่ะท่านดูแล้วเนี่ยผลกระทบมันจะหนักเท่ากับที่เขาเทียบกันไว้ว่าจะเหมือนแฮร์ริเอตปี05หรือว่าพายุเกที่ผ่านมาหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆมันไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้นความจริงแล้วศูนย์กลางพายุเนี่ยความเร็วลมของปลาบึกเนี่ยมันประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ของแฮร์ริเอตเนี่ยมัน95กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเทียบกับความเร็วลมเนี่ยมันจะน้อยกว่าพายุแฮร์ริเอตนะครับครับแต่ว่าถ้าพูดถึง อิทธิพลที่ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยมันจะมีอิทธิพลที่เป็นพายุโซนร้อนครับก็อิทธิพลก็ไม่ได้ต่างกันมากครับค่ะแสดงว่าภาพรวมของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุปลาบึกนี้ก็อาจจะหนักหน่วงเหมือนกับในเมื่อยุคปี2005ได้แต่ว่าสถานการณ์เนี่ยเวลามันเปลี่ยนไปการพัฒนาของการดูแลช่วยเหลือประชาชนหรือว่านวัตกรรมต่างๆมีมากขึ้นก็น่าจะโอเคขึ้นกว่าเดิมไหมคะท่านคะน่าจะโอเคขึ้นกว่าเดิมครับแล้วทีนี้ก็ต้องขอเตือนพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้นะครับให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยครับในช่วงประมาณ 2-3 วันนี้ครับค่ะดูแล้วสถานการณ์จะคลี่คลายสักเมื่อไหร่คะน่าจะวันที่5ครับวันที่5เนี่ยมันพายุจะเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะทำให้ฝนความรุนแรงของฝนลดลงครับครับแล้วมีจังหวัดอื่นๆที่เหนือขึ้นมาจากพัทเพชรบุรีหรือชุมพรเนี่ยครับมีผลกระทบจากพายุตัวนี้ไหมฮะก็มีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะเพชรบุรีและอาจจะเลยมาแถวภาคกลางตอนล่างแต่ว่าน่าจะอยู่ที่สมุทรสงครามหรือราชบุรีแถวนี้นะครับก็ส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยหลังจากที่พายุเคลื่อนตัวลงทะเลอันดามันแล้วก็จะเคลื่อนตัวขึ้นทางเหนือแล้วโค้งไปด้านตะวันตกแล้วโค้งไปด้านที่เหนือเนี่ยช่วงนั้นก็อาจจะมีผลต่อด้านตะวันตกของประเทศไทยได้ครับครับค่ะค่ะมีความเป็นห่วงว่าจะเกิด storm surge ขึ้นเนี่ยมีโอกาสเกิดได้มากขนาดไหนคะพายุมันขึ้นฝั่งเนี่ยมักจะมีส่วนใหญ่มักจะมีไอ้ขึ้นพายุซัดฝั่งอยู่แล้วครับค่ะเพราะนั้นต้องระมัดระวังอย่างมากเลยครับครับค่ะท่านรองอธิบดีครับโดยปกติตามฤดูกาลแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงเวลาปกติไหมฮะที่จะมีพายุโซนร้อนเข้ามาที่อ่าวไทยในฤดูในช่วงแบบนี้เนี่ยนะฮะเป็นปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาเนี่ยมักจะมีพายุเคลื่อนเข้ามาอยู่นะครับแต่ในเดือนมกราเช่นนี้ไม่เคยปรากฏครับมันลองวิเคราะห์ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมมันถึงมาในช่วงนี้ได้กันท่านคะ
คือสภาพอากาศที่มันเกิดClimate Changeเนี่ยสภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่แหละครับก็มีส่วนในการที่ทำให้เกิดพายุแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับค่ะค่ะค่ะนิดนึงนะคะท่านที่บอกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในช่วงวันที่5มกราคมคือช่วงเวลาไหนคะที่สถานการณ์น่าจะดีขึ้นคือวันที่5เนี่ยเราคาดว่าน่าจะลงไปที่ทะเลอันดามันแล้วนะครับก็จะเข้าสู่อ่าวเบงกอลช่วงนั้นเนี่ยตัวพายุมันไปอยู่ทะเลฝั่งนู้นนะครับฝนที่จะตกในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะลดลงไปเองครับครับแล้วพอเคลื่อนไปทางฝั่งอันดามันแล้วฝนก็จะไปตกฝั่งอันดามันซึ่งความรุนแรงก็น้อยลงใช่ไหมครับท่านสำหรับประเทศไทยจะลดลงครับแล้วจะไปกระทบที่ไหนต่อคะทิศทางของมันก็จะเคลื่อนตัวไปทางตกแล้วโค้งไปทางเหนือเนี่ยมันก็จะไปเข้าแถวพม่าแถวอ่าวไอ้แหละแถวอ่าวเบงกอลตอนบนครับก็จะพ้นจากไทยต่อหน้าตะวันตกของประเทศไทยมีส่วนได้เหมือนกันครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะคะเราติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องนะคะขอบคุณมากค่ะท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะดิฉันย้ำกันอีกครั้งนึงละกันนะคะว่าทิศทางของพายุที่ท่านได้บอกมาเนี่ยก็คือเป็นไปอย่างที่อุตุนิยมวิทยาคาดการเอาไว้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยความเป็นห่วงก็คืออยู่ที่นครศรีธรรมราชเพราะคาดว่าค่ำวันที่4น่าจะหนักหน่วงที่สุดนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนกลางค่อนไปทางเหนือนะคะแต่ว่าวันที่5เนี่ยมันก็จะไปลงที่อ่าวที่อันดามันออกไปอันดามันไปอ่าวเบงกอลขึ้นไปทางพม่านะฮะใช่ค่ะภาพรวมที่ถามท่านดูเมื่อสักครู่เพราะว่าคนพูดกันถึงแฮเรียตปี05กันเยอะเหลือเกินท่านบอกว่าความเร็วของลมเนี่ยนะคะมันไม่ได้หนักเท่าแฮเรียตแต่ว่าผลกระทบที่มันเกิดเนี่ยมันอาจจะหนักสูสีไล่เลี่ยกันเพราะว่าเป็นพายุโซนร้อนด้วยนะคะแต่ที่ทำให้เราสบายใจขึ้นมาหน่อยนึงคือว่าในยุคปี05กับปีนี้เนี่ยนวัตกรรมหรือว่าการสื่อสารเนี่ยมันยังไม่เท่ากับตอนนี้นะคือตอนนี้เรามีการเตรียมความพร้อมในการอพยพผู้คนต่างๆแล้วก็มีการแจ้งเตือนกันเป็นระยะๆอยู่แล้วนะฮะก็น่าเชื่อนะคะว่าน่าจะดีขึ้นกว่าในยุคหลายสิบปีที่ผ่านมา